หล่อจังเลยอ่ะหล่อมากเลยอ่ะมันทางไหนไหมเด็กต้องไปทางนู้นแล้วก็เลยไปฝั่งนู้นเนี่ยมันจะมีจะตกชโดหรือว่าอะไรอ่ะปลาช่อนครับปลาช่อนอ่าคิดว่าตกชโดหนูจะให้ไปตรงนั้นครับเย้อะไรครับรอน้ำมาให้ครับเด็กครับเด็กขาใหญ่เลยครับเลื่อนนะเพราะว่ามองไม่เห็นถูกลูกฮอกน้อยทำไม่ติดมันตีปลาเดือดที่มันตัวใหญ่ตุ๊บเหยื่อตุ๊บเหยื่อยิงกินน้ำอยู่ตีไปโดนเลยตัวแค่นี้แล้วปล่อยไปนะเล็กมากเราเทียบกับแฮนเอาใช่แฮนดำคันนะครับดูดิเท่ากันเลยก็เดี๋ยวปล่อยไปครับตัวเล็กปากเราโชคดีเนี่ยนี่ปลาตัวแรกของวันเลยนะเนี่ยหมายเนี่ยลงมาหลายหมายแล้วแต่ว่าก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็สภาพน้ำมันไปละหมายแล้วน้ำมันเริ่มแห้งครับเขาจะไปตีไกลด้วยไปเนี่ยผมก็เนี่ยครับผมติดเลยข้อดีของเกี่ยวกับนี้คือวัดปลาติดง่ายมีร่องกระสวะนะครับเลยครับเหยื่อเห็นปะร่องเก็บตัวเบ็ดเวลาวัดปลานะครับยางรูปหน่อยปุ๊บมันก็สะบัดออกจากบอดี้ปุ๊บแล้วก็ติดปลาง่ายลองดูครับตัวนี้ครับรับประกันยางครับตัวนี้คือสมมากตังที่ใช้มานะครับไม่มีปากฉี่ครับทนจริงๆใช้จนแบบเสียทรงใช้แบบยางยับเยินครับปากยังไม่ฉี่ครับลองดูเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปากมันหนาแล้วก็บอดี้มันทำมาแบบลดแรงปะทะไอ้ตรงข้างหน้านะก็เลยแบบขาดยางโอเคผมก็ฝาแล้วครับผมเป็นหนูยางครับผมแต่ค่าบอลรัวฝาแล้วผมปัดปลาติดง่ายแล้วก็การันตีครับกัดง่ายทนทานหาดูตามมันใกล้บ้านครับผมหนูยางแค่สุดยอดมาเจอเจ้าถิ่น2คนแล้วครับช่วงนี้ต้องเล่นปิดเทอมเลยเดี๋ยวต้องออกปลากันนะ
ผมเป็นขาจรนะผมลองล่อมาดูนะไปทั่วคนนี้เดี๋ยวทีก็ต้องสำรวจหมายให้เยอะนะพยายามขับรถเหมือนขับรถเล่นแหละเพราะว่าพยายามขับรถเหมือนขับรถเล่นนะเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าจะโม้เด็กบ้านในตรงนี้ซอยมันเป็นซอยแบบคล้ายกับคลองข้างทางครับต้องมีปลาไก่แล้วเนี่ยเด็กเขาก็ตกมาเยอะนะครับเด็กเมื่อกี้เจอเด็กสองคนละปั่นจักรยานตีปลาอันนี้ผมได้มาใกล้กับใหม่ตรงนั้นเลยที่ปล่อยเป็นตัวแรกนี่กัดทีแรกได้ภาพนะครับกัดทีแรกไม่โดนแล้วก็ตามมาไก่กินเลยเรียบร้อยเลยถูกยางครับผมนี่ครับปลาตัดถึงง่ายมากอยากให้ลองครับผมแล้วก็แอคชั่นแบบกอช้าครับยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมครับเพราะว่ากอช้าเหยื่อมจะคล้ายๆแบบโผล่น้ำประมาณสัก 30% เงี้ยค่อยๆกอมาอยู่น้ำนะครับปลามันเห็นง่ายแล้วมันทรงมันคล้ายๆแบบหนูเหมือนสภาพเหมือนจริงครับมันก็เลยกัดง่ายนะครับหนูยางแค่ในค่ายครับผมกอฝากด้วยครับผมนี่ครับหมายนี่คนตกไปเยอะข้างทางครับเด็ดเหมือนเดิมครับผมลองดูปลาติดง่ายครับโอกาสได้ปลาก็สูงมากแล้วโอกาสได้ปลาเยอะด้วยถ้าปลากัดปลาติดทุกตัวครับโอเคผมลองดูมือใหม่ใช้งานง่ายแน่นอนรับประกันเลยครับผมกับคันแอร์เกียร์ไฮเทนแน่ครับผม P3 ช็อค60ปอนด์โอเคผมรถมาแล้วจัดทรงไปสุดยอดดูปลาเยอะด้วยหมาแยกกันเนี่ยหมาเด็ดหมาดุลองทางทางหน่อยแค่เกียร์ร้อยเลยนี่ข้าวป่ะเหยื่อเหมือนเดิม2ตัวแล้วอ่ะมันกัดน่าจะกัดโดนตัวเบ็ดเลยนะแล้วมันก็ไม่คาบแล้วผมไม่ทำเลยไม่คาบเหมือนเดิมนะเขายังไม่คาบปลามันระแวงคนตกเยอะนะย้ำนะลองย้ำดูเพราะว่ามันมีไก่ตัวนึงแล้วก็ที่ใหญ่ๆนะที่เหลือก็มีน้อยๆไล่
น้องไว้ไว้ขอบมากครับรอน้ำมาให้น้ำหนึ่งขาใหญ่หน่อยรอขาใหญ่หน่อยน้องเอาน้ำมาให้ครับครับมันหวานครับขอบมากน้าน้องเอามาให้ครับ2ขวดขอบคุณครับผมโอเคเหงื่อติดอยู่นะเมื่อกี้น้องเข้ามาขอถ่ายรูปแล้วผมก็มาตีต่อนการเข้าสายพันโอเคครับผมเดี๋ยวย้ายไปเตียงนะอย่าติดแป๊บเดียวโอเคครับผมหล่อมากเลยอ่ะเพื่อนบอกจริงเปล่ามึงโม้เปล่ามึงก็ใส่จมูกชมน้องเขาไปแต่ได้ชมมาปลาไม่ต่างได้2ตัวครับฮะได้2ตัวเหรอครับตัวเล็กหรือตัวใหญ่อ่ะตัวเล็ก1ตัวใหญ่1ตัวตัวเล็กปล่อยครับตัวใหญ่เอามา1ตัวท่านไหนท่านไหนหมายเด็ดท่านไหนหมายเด็ดต้องไปทางนู้นแล้วก็เลยไปฝั่งนู้นเนี่ยมันจะมีจะตกชิโดหรือว่าอะไรอ่ะปลาช่อนครับปลาช่อนคิดว่าตกชิโดหนูจะให้ไปตรงนั้นเลยตรงไหนตรงโรงเรียนเขามีทั้งกระโดดทั้งช่อนทั้งกระสุนมาเยอะเลยเหรอครับเย้อะไรเจ้า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 ห้ามดูห้ามดูห้ามดูรู้แนวโอเคครับเอาไปให้พี่เอาไปให้พี่ด้วยฮะใช้ด้วยกันใช้ด้วยกันไม่ได้หรอกแล้วบอมไม่ค่อยมีเหยื่อหรอวะผมเคยดูอยู่แต่คนละตัวโอเคครับขอบคุณครับ
ับครับอ้าวได้ยึดไปเลยเหรอฮะโอเคครับผมไปย้ายใหม่มาลองทางนี้ป่ะอุ้ยทะลุปลากัดดิกัดตรงนั้นรีบคอ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 นี่ก็มาสำรวจใหม่นะครับตรงเนี้ยดีตรงครับแต่ว่าสภาพกิ่งไม้เรียบร้อยตัดเล็กๆหน่อยมันชัวร์นะโอ้ยหมายแรกเลยก็ไม่คิดว่ามันจะกัดนะสิบล้อวิ่งผ่านไปเงี้ยชอบถมดินครับหมายที่แบบตาตื่นๆนะครับก็ยังกัดครับหมายแรกเลยไอตัวเดียวกับที่มันกัดลูกปลาโชว์ป่ะครับไม่แน่ครับอาจจะตามผมมากัดนี่ผมมาสำรวจหมายนะนี่ครับหนูยางครับผมเดี๋ยวตัวเล็กๆครับใบสปินถ้าลากกระช้าก็มันจะโค้งใต้น้ำถ้าลากไวก็ตีนักเสียงดังครับผมหนูยางแขะในค่ายบอลลัวโอเคครับผมเป็นแต้มสำรวจหมายก็ฝากครับผมมีวางขายทั่วประเทศคันที่อยากใช้ก็หาดูตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วประเทศครับแล้วก็ทางแอปครับช้อปปี้ลาซาด้าแอปต่างๆครับมีขายครับผมต่อตัวแค่ผมปักเลยหนูยางแค่เป็นปักเต็มครับหมายเดียวรู้เรื่องจ้ะหมายต่างก็ขับมานะหมายสวยทั้งเลยแต่ว่าจะเป็นหมายแบบนี้ครับเป็นคลองข้างทางโล่งๆหมายที่คนตกมันเยอะนะครับแต่ว่าลองดูช่องก็ได้ตัวช่องก็ไม่ได้นะช่องอาจจะไม่ได้แล้วก็ได้หมายแจกดีจุดยากมันจะคลายทันอีกโอ้ยวิทย์แม่นานนะครับหลุดเลยสายใหญ่อ่ะโอ้โหผมวิทย์ตอนนี้ไงแขนไม่ค่อยมีแรงถ้าวิทย์ตอนนี้ก็ถ้าโดนปลานะครับก็อาจจะติดไม่หลุดหรอกแต่ว่าถ้าไม่โดนปลาปานคายเหยียบและขึ้นมาบนถนนครับก็เลยพยายามที่จะเลี่ยงลูกครับโอ้สายใหญ่ไม่เป็นไรนะผมก็นะครับอย่างที่บอกบางช่องก็มีตัวบางช่องก็ไม่มีตัวนะก็เดี๋ยวลองตีใหม่นะโอเคเดี๋ยวตีใหม่ทำไมตีนะไม่ค่อยได้หนังใจเลยสวยนะครับดูดูมีปลาอะไรดิต้องเอาทางไปดูอะไรไม่เห็นนะครับสองคอกเลยนี่ครับคอกมีคอกเลยอยู่ใก
ใกล้กันเลยเพิ่งเห็นนะครับก็ผมว่านะปลามันกล้าใกล้จะออกคอกแล้วล่ะบางพื้นที่ก็ออกแล้วแบบนี้สองคอกเลยนะครับโอ้แต่เชื่อนะครับมองไม่เห็นเพิ่งเห็นเนี่ยคือล่องข้างทางครับเนี่ยครับต่อไปเนี่ยครับปลาพวกนี้แหละจะเป็นรุ่นให้เราตกต่อไปนะครับลูกคอกปลาช่อนแบบนี้คือทะเลาะกันเยอะสองคอกเลยครับเยอะผมเดี๋ยวไปหาที่ใหม่ครับผมก็หลุดไปหนึ่งแล้วก็มีการผิดแล้วลูกคอกปลาน่าจะเกิดเยอะครับผมโอเคครับผมไปย้ายใหม่โอเคครับผมนี่ครับก็ว่าจะกินน้ำแข็งใสแล้วก็จะกลับนะครับวันนี้ก็ได้ปลามาสองตัวหลุดไปตัวนึงมั้ยแดดมันร้อนนะพ่อนะครับพอแค่นี้ละลุยเยอะไม่ไหวครับช่วงนี้แดดร้อนและอย่างคือแต่ตากล้องไม่สบายเดี๋ยวไม่มีใครถ่ายคลิปนะครับก็ต้องพอแค่นี้ครับเดี๋ยวกินเสร็จแล้วจะกลับแล้วแข็งใสอ่ะโอเคผมก็ฝากแชร์แล้วแค่ไหนนะครับช่วงนี้ก็ผลงานน้อยหน่อยแดดมันร้อนออกไม่ไหวรีบออกมาวันนึงก็ต้องพักวันสองวันแล้วครับร้อนจัดต่อร่างกายสุดโสมมากตอนนี้โอเคผมคลิปพ่อจะลงน้อยหน่อยตอนนี้ไปพอ